วันนี้น้องตาก็ออกกำลังกายมาได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนาะค่ะวันนี้น้องตาจะชวนพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาทำคูลดาวน์กันเนาะค่ะคูลดาวน์คืออะไรคูลดาวน์คือการยืดเส้นยืดสายเนาะค่ะเพื่อไม่ปวดเอวหรือว่าไม่ปวดตามกล้ามเนื้อของเราหลังจากที่เราออกกำลังกายเนาะค่ะมาลงมือทำพร้อมๆกันกับน้องตาเลยนะคะน้องตาก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการออกกำลังกายเนาะค่ะน้องตาจำได้เนาะค่ะมีพี่คนนึงบอกน้องตาว่าให้เล่นลูกเล่นเจ็บเอวเนาะค่ะสิ่งที่จะไม่ให้เจ็บเอวคือการคูลดาวน์ยืดเส้นยืดสายค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมายืดเส้นยืดสายพร้อมๆกันกับน้องตาเลยค่ะนี่ค่ะก้าวขาออกเนาะค่ะดันมือค่ะย่อลงค่ะขาหลังต้องตึงเนาะนับเลยค่ะประมาณ30วินาทีเนาะหลังจากนั้นเราสลับขาค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะแต่สลับขาเนาะค่ะสลับขาค่ะโอเคค่ะต่อไปเลยค่ะยืดเส้นยืดสายเช่นกันเนาะค่ะก็ก้าวขาขึ้นมาเนาะค่ะเป็นการดับขาเนาะค่ะก็นับเช่นเดิมเนาะค่ะประมาณ 1-30 วิแล้วค่ะทรงตัวให้อยู่นะคะขาจะต้องแข็งแรงนะคะโอเคค่ะที่นี่เนาะค่ะขาข้างหลังเนาะค่ะดัดไปข้างหลังเนาะค่ะแขนเหยียดตรงค่ะดัดเลยค่ะชิดก็ได้เนาะค่ะหรือจะถ่างขาก็ได้เนาะค่ะแล้วแต่ความชอบเนาะค่ะแล้วก็เหยียบตรงเนาะค่ะขย่งขาขึ้นหายใจให้สุดเนาะค่ะหายใจออกค่ะรอบค่ะ
จเข้าลึกๆทีดิสลับข่างกันเลยค่ะทำเหมือนเดิมเนาะค่ะเพียงแค่สลับข่างค่ะเอามือเท้าใส่เอวค่ะหายใจเข้าลึกๆเนาะค่ะ